ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหนองคะครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยก็ได้มีการดีดขึ้นมาจากที่ลงไปหนักเมื่อช่วงเช้าแต่ตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่20จุดนะคะครสับถานการณ์ของตลาดการดีดขึ้นมานี้จะดีดแล้วจะลงไหมคะนี่ครับก็ถามว่าจะดีดแล้วจะลงไหมนะพี่ผมขอพูดทีละสเต็ปก่อนละกันนะค่ะคือถ้าดูตอนนี้เหมือนกับอารมณ์ที่negative surprise ว่าผล UK มันออกมาว่าคือออกจาก EU อ่ะผมว่าตลาดมันน่าจะรับรู้ไปแล้วนะครับจากที่ติดคาดอ่ะที่อย่างตลาดยุโรปลงประมาณระดับ 7-10% ใช่ไหมครับเซตบ้านเราก็ลงไปทำจุดต่ำประมาณ1393นะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวราคาน้ำดิบลงไปประมาณ 6% แล้วก็ฟื้นตัวได้อันนี้มันมองว่ามันสะท้อนเรื่องnegative surprise แล้วแต่ว่า negative. ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยมันต้องดูว่ามันจะเกิดกรณีที่เหมือนเป็นปัจจัยกดดันเข้ามาอีกระลอกหรือเปล่านะครับหรือที่เรียกว่าควันหลงอ่ะนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างก็คือจะมีประเทศอื่นในยูโรโซนหรือเปล่าที่เหมือนต้องการออกจาก EU เหมือนอังกฤษแล้วก็เรียกร้องใช่เพราะมันจะไปบั่นทอนเสถียรภาพของในภูมิภาคเนี้ยว่าจะลงมันที่มันกอบกลุ่มกันมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันจะล่มสลายหรือเปล่าในที่เรียกว่ายูโรโซนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชลิเมนเชิงลบกดดันตลาดอีกหรืออีกประเด็นนึงก็คือที่หลายฝ่ายมองกันว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU อ่ะเศรษฐกิจมันจะไปบั่นทอนการเติบโตใช่ไหมให้เข้าสู่ภาวะเรียกว่าชะลอตัวหรือถดถอยเนี่ยมันก็ต้องดูอีกว่าไอ้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ่ะมันจะมีการลดอันดับเครดิตของอังกฤษหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ S&P ออกมาเตือนแล้วซึ่งถ้าเริ่มมีประเด็นนี้เข้ามาอีกมันก็จะเหมือนแบบเป็นสเต็ป2อ่ะที่ตลาดรับรู้ negative surprise ไปแล้วแต่ผลที่ตามมาให้ติดตาม2ประเด็นนี้ถ้าเกิดว่ามีพูดเข้ามาในตลาดผมมองตลาดก็จะสามารถลงได้อีกสักระลอกนึงนะครับทำให้ไอ้การฟื้นตัวมันเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับอย่างเซตเนี่ยผมให้ดูกรอบบนละกันที่ช่วงสักประมาณ1420-1425นะครับถ้าจะกลับมาเป็นสัญญาณที่ดีเนี่ยควรจะต้องกลับขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับถ้ายังยืนเหนือไม่ได้เนี่ยแนวโน้มก็อาจจะลงไปหลุดต่ำกว่า 1,400 จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งภาพรวมในช่วงนี้นะครับมองกรอบล่างก็คือประมาณถ้าหลุดต่ำกว่า 1,400 ลงไปเนี่ยก็คือสักประมาณช่วง 1,375-1,380 ประมาณเนี้ยนะครับก็ทำให้สรุปว่าคือตลาดมันก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับการรีบาวก็ต้องตามประมาณ 1,420-1,425 ถ้ายังไม่ผ่านก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแนวโน้มปรับตัวลงได้ต่อเหมือนกันแต่ว่าที่กลุ่มที่มันอัพฟอร์มก็จะสังเกตว่ามันก็เขียวได้นะอย่างไอ้พวกที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องอ่ะกับที่เป็นปัจจัยลบเนี่ยอย่างโดเมสติกเพย์มันก็เริ่มปรับตัวขึ้นได้นะครับที่มันยังไม่ค่อยดีนักหนักก็จะเป็นพวกพลังงานและปิโตเคมนะครับที่ยังไม่ฟื้นเลยที่ตลาดฟื้นขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการไล่ซื้อเข้ามาในแบงก์แล้วก็สื่อสารมากกว่ารวมถึงตัวอื่นที่เป็นกลุ่มอื่นอ่ะมันรีบาวขึ้นมานะครับส่วนพลังงานปิโตยังไม่รีบาวเลยก็หลีกเลี่ยงกลุ่มนี้ไปก่อนละกันนะครับผมว่าแรงขายยังมีอยู่เพราะว่าดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสจะแข็งแล้วก็น้ำมันดิบปรับตัวลงได้ต่อนะครับแล้วก็พวกกลุ่มส่งออกอาหารอิเล็กทรอนิกส์ก็จะโดนเซนติเมนต์เชิงลบนะครับรวมถึงท่องเที่ยวก็จะโดนด้วยพวกโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมค่ะส่วนตัวหุ้นเนี่ยการบินไทยก็หูเก่งมากเลยนะค่ะตอนนี้ก็มองเนี่ยที่25 บาทเป้าเลยที่มองไว้อะ25 บาทสำหรับการบินไทยค่ะครับ25 บาทถ้าใครมีอยู่ก็เน้นแบ่งขายไปบ้างตามแนวต้านนะครับถัดไปคือ25 บาทแล้วก็ตอนนี้สำหรับการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยผมไล่จุดเทลลิ่งสต็อปขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยบอกประมาณ 22.5-22.3 ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาประมาณอยู่ที่ 23.3
นะครับถ้าเริ่มต่ำกว่าอาจจะขายแล้วโปรฟิตเหมือนกันนะครับต่ำกว่า 23.3 ไม่ดีไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อนะครับส่วนอีกตัวนึงที่มาแรงๆก็ BWG นะครับปรับขึ้นใหม่ละนะครับตอนนี้ก็แนวต้านถัดไปนะครับ New High แล้วล่ะ 2.40 ชนแล้วย่อค่ะเมื่อสักครู่ใช่ครับผม 2.40 ก็อาจจะมี 2.4 นะ 2.4 ถ้าผ่านได้ถัดไปประมาณ 2.5 ทีละ10ตังค์เลยก็เหมือนกันคล้ายๆการบินไทยละกันก็คือดูจุดเทรนนิ่งสต็อปขึ้นมานะครับคือตอนนี้ถ้าใครมีอยู่เนี่ยตอนนี้ราคา 2.36 ใช่ไหมครับไม่ต่ำกว่า 2.26 นะถือต่อค่ะถ้าต่ำกว่าก็ขายนะครับหรือใครจะลงเทรดดิ้งดูก็ต่ำกว่า 2.26 คัดลอสนะครับด้านบนผ่าน 2.4 ไปได้มีอีกประมาณ2แนวที่ผมวัดไว้ก็คือ 2.5 แล้วก็ 2.6 ค่ะก็ยังไปได้ต่อนะครับสำหรับตัว2ตัวนี้ที่ค่อนข้างเด่นนะครับอีกตัวหนึ่งที่เห็นเหมือนกันเป็นซิลินะครับซิลิก็กลับมาเป็นบวกได้ละก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบในกลุ่มปกตินะครับตอนนี้แนวต้านเนี่ยถัดไปผมว่าน่าจะเห็นประมาณ2บาทขึ้นไปได้ตัวซิลิอ่ะนะครับเหมือนกันถือเป็นรอบหน่อยนะครับตัวไหนฮะซิลิครับพี่ซิลิอ๋อซิลินะใช่ซิลิที่ตอนนี้บวกขึ้นมาประมาณ 1% นะครับเป็นเขียวก็ซื้อแล้วถือไปขายประมาณ2บาทอัพขึ้นไปนะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยถ้าต่ำกว่า 1.77 ไม่ดีค่ะนะครับแล้วก็ AP ก็ยังได้อยู่นะครับก็เหมือนเดิมไม่ต่ำกว่า 2.45 นะครับยังถือต่อด้านบน 7.5 แล้วก็ประมาณ8บาทอีกตัวหนึ่งก็คือ BEM ก็ยังได้นะครับ BEM นี่ไปขายประมาณผมว่าน่าจะได้ประมาณ7บาทค่ะแล้วก็ซื้อและถือนะครับด้านล่างกรอบล่างมีประมาณ 6.4 นะครับต่ำกว่าไม่ดีไม่ต่ำกว่าถึงต่อค่ะตัว BM ส่วน CDM 16นะครับ CDM 16รีบาวขึ้นมานะครับที่มันไม่ต่ำกว่า 8.77 หน้าปิดเหมือนกันนะใครที่เปิดลองไปแล้วที่มันลงไว้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีที่ประมาณ892ผมว่าไม่ควรโฮข้ามวันนะผมใช่ปิดแล้วใช่ไหมห้าจุดใช่ไหมฮะอืมใช่ครับเพราะคุณอ๋องให้ลอง885เมื่อเช้าอืมครับ910ปิดปิดเลยนะ891 892ปิดเลยนะฮะปิดแล้วฮะโหพี่ปิดโอ้ยเพ่นเร็วตอนนี้กลัวนะครับโอเค CDM นะส่วนทองคำไปดูก่อนทองคำนี่ถ้าต่ำกว่า 1,300 อาจจะต้องติดคัทลอสนะสำหรับคนที่โอเพ่นลองไปค่ะเริ่มย่อลงมาแล้วสำหรับทองคำนะคะจาก80เหรียญตอนนี้เหลือ50เหรียญนะคะตอนนี้ต้องบวก1,306เมื่อเช้าบวกแรงถ้าเดี๋ยวขอวัดอีกทีนึงนะเหลือ50เหรียญแล้วแนวรับตอนนี้1,306ตัวสปอร์ตก็1,300ถึงประมาณ1,290นะโอ้โหแท่งมาเริ่มเลยฟุบ1,300ถึง1,290ที่ผมมองคือถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากรอตรงนี้ก่อนถ้ายังยืน1,290เหรียญได้เหมือนอารมณ์ว่าฉลับหลุด1,300ไปเล็กน้อยอ่ะผมมองก็ยังมองไปในทางโอเพ่นลองอยู่นะถ้าใครเปิดลองก็ดูตามแนวที่บอกไว้ละกันครับครับพี่โอ้โหเสร็จแล้วครับพี่ซิลิเอ็มนี่นะโอ้ยเกือบลุ้นเกือบตายอ๋องปิดไม่ทันทีนี้ถ้าหากจะมีการแอคชั่นอีกทีสำหรับซิลิเอ็มเตรียมแอคชั่นในแนวทางไหนคะซิลิเอ็มใช่ไหมพี่ใช่ค่ะจิตใจขอดูก่อนพี่ขอดูก่อนหัวใจจะวายยังตอนนี้ โอ้โหมึนมากวันนี้แบบโอ้โหอะไรนะคะตอนนี้มึนมากเลยทำไมมึนฮะคุณอ๋องเป็นไรมึนที่มึนเกิดอะไรขึ้นนะคะมัน
มันใช้ความคิดเยอะไงทั้งโฟนอินทั้งรับสายโทรศัพท์ทั้งดูตลาดทั้งเขียนเปเปอร์อะไรอย่างนี้แล้วเขียนเปเปอร์เสร็จหรือยังตอนช่วงบ่ายแต่อันนี้เตรียมของสัปดาห์หน้าอยู่ที่อย่าลืมสต็อกรีวิวด้วยนะเดือนหน้าต้องเตรียมเขียนนะเอาตอนนี้แหละวันนี้แหละวันดีวันสีแห่งชัยสีแดงสีแดงมีชัยวันนี้ครับผมเดี๋ยวบอกในร้านกันที่ว่าจะเล่นธีมอะไรนะธีมรับเอ้ยไม่ได้รับเหมาก่อสร้างแล้วมีอีกตัวนึงไม่ได้ของเสียหลังไม่ครับผมทีนี้หุ้นคุณอ๋องก็แนะนำซีรีส์ APBEM ถ้าผมก็แนะนำเป็นโดเมสติกเพลย์ที่อย่างที่มันมีนะที่จะคุณจะซื้อนะที่มันยิ่งลงมันยิ่งต้องซื้อนะคือคอย่างproperty AP เครดิตนะแล้วครบเมอร์ก็ยังชอบ Global House ไม่แม้ที่มันเยอะถ้ามองอย่างที่ได้ต่อ Global House Robin อะไรเงี้ยนะครับผลการดำเนินงานดีเมเจอร์ก็ยังได้ส่วนปันผลดีๆลงมาน่าซื้อเก็บก็คือ Advance นะครับแล้วก็แบงก์ก็ถ้าซื้อก็ถือยาวหน่อยแจ็สมินก็ยังได้นะแจ็สมินเนี่ยอ๋อแจ็คซื้อยังไงคะแจ็สมินก็ซื้อได้เลยที่ซื้อตรงไหนคะอ๋อแจ็สมินคุณอ๋องตอนนี้5.45ใช่ไหมแจ็สนะคะคุณผู้ชมคุณอ๋องแนะนำต่อค่ะมันย่อลงมานะฮะ 5.50XD วันไหนนะไอตัวเนี้ย15ตังค์พี่จำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกัน 5.3 อ่ะ 5.3 ต่ำกว่าก็ขับลอส 5.3 นะเล่นเทรดนะคะแจ็สมินใช่ครับผมแล้วก็บีแนมก็เริ่มกลับมานะไอ้ที่ถามไว้ตอนกลางวันค่ะมันก็ได้ปันผลรองรับอยู่อะไรเงี้ยก็คือใหญ่แล้วว่าคือที่ตลาดมันรีบาวขึ้นมามันจากกลุ่มอื่นๆน่ะที่มันเหมือนมันไม่โดนผลกระทบโดยตรงอ่ะมันก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ที่มันโดนแบบอิมแพคจ้ะได้ที่เกี่ยวข้องหน่อยมันก็ยังลงอยู่ครับก็เพียงแต่จะบอกว่าซื้อให้ถูกกลุ่มนั่นแหละก็บอกถ้าซื้อถูกกลุ่มมันรวยไปนานแล้วพูดอยู่ได้คุณดองนี่พูดจาแบบง่ายเหลือเกินไม่ง่ายเกินผมก็บอกตรงพุ่นไปเลยนะผมไม่ได้แกล้งไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วได้ตังจากคุณอ๋องแล้วขอบคุณนะคุณอ๋องเก่งคุณอ๋องน่ารักคุณอ๋องคึกคักน่ารักเวลาเทรดเล่นครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งคุณอ๋องก็ได้ติดตามรายการมาด้วย